สวัสดีครับหลังจากที่เราไปมอสโกเวียกันแล้วคราวนี้เรามาเปลี่ยนที่กันบ้างเป็นแมปตีเข้ก็เป็นเซตตีธาตุน้ำจริงๆของส่วนใหญ่แล้วจะค่อนข้างเหมือนเดิมก็คือของผมจะเป็นสายแหวนโจรสายแหวนโจร2ข้างแต่ว่าจะเปลี่ยนหลักๆก็คือจะมีอาวุธก็คืออาวุธเป็นกาต้าตีเข้ผมแนะนำ1ฟอล่า1ขาวแดงไม่แนะนำเหมืองใส่เหมืองหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่เว้นแต่ว่าถ้าใครจะเล่นสายประหยัดจะกาต้า2เหมืองก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อาจจะแรงไม่เท่าก็ส่วนชุดของผมคราวนี้เป็นเพิ่มแอทแทคกล้ามแนะนำเป็นกล้ามโลวีนเพราะว่ามันเพิ่มตีธาตุน้ำด้วยแล้วพอบวกกับอันนี้ขาวแดงมันก็ตีธาตุน้ำมันจะเป็น 30% คูณกับ 20% เพราะฉะนั้นมันก็จะประมาณ154หรือไงเนี่ยแหละก็คือค่อนข้างแรงพอสมควรอ่ะอีกข้อสำคัญอีกอย่างนึงก็คือโลวีนเนี่ยมันจะมีเรื่องของคริติคอลเข้ามาด้วยถ้าเป็นมอนเตอร์ประเภทปลานั่นเองก็คือไอตัวไอเนี่ยไอเคเนี่ยมันก็เป็นประเภทปลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันบวก15ส่วนแหวนโจรก็บวกอีก10 2ข้างก็20บวกอีก15ก็เป็น35แล้วคลีของผมก็มีอยู่อีก1รวมกันก็คือ36คูณ2ก็เป็น72หักคลีรีซิตของเคก็ตีว่าของผมก็คลีประมาณ2ใน3แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะทั้งเบิ้ลทั้งคลีพอสมควรเลยหนักพอสมควรเลยทีเดียวทั้งๆที่ผมรัก1นะถ้าผมมีรักเพิ่มอีกสัก30นี่คงจะมันน่าดูแต่ก็แค่นี้ผมว่าก็น่าจะพอแล้วล่ะเอาล่ะตอนนี้ผมเคลือบธาตุลมไว้อยู่เดี๋ยวเรามาลองตีกันเลยดีกว่าแล้วน่าจะได้เห็นกันว่ามันคลิกแค่ไหนคือหลักติดไหมวะคือมันจะเบิ้ลก่อนคือมันจะคิดเบิ้ลก่อนแล้วมันค่อยมาคลิปถ้าเบิ้ลไม่ติดเราถึงจะไปคลิปมันไหมล่ะผมว่าก็มันอยู่นะอันนี้จะเป็นเหมาะกับสายที่ตีทีละตัวเราก็เบิ้ลกันประมาณ 2,000 กว่าเกือบ 2,500 ถึง 2,500 ด้วยแหละแต่มันเป็นค่าแม็กเกินไปมันไหมล่ะคลิรัวทั้งที่รักผม1เองนะก็อันนี้สามารถเล่นได้ทุกคนเลยล่ะขอแค่แหวนโจรมีบวกคลีก็ขอแค่เนี่ย AGI ถึง90อะแต่แอดส่วนใหญ่ไม่ค่อยอัพ AGI กันเยอะขนาดนี้ส่วนใหญ่ลงกันแค่70 STR บางคนอาจจะมีถึง90บ้างก็ถ้าเกิดถึงทั้งคู่เนี่ยแรงแน่จะไปเอาฮิวก็ได้นะเนี่ยแต่ขี้เกียจแอทแทคสปีดผม185อยู่ตอนนี้เท่าเดิมสามารถเวลได้จน99เลยเซตเนี้ยอยู่ที่เคไปเรื่อยๆเดี๋ยวรอเจอเยอะๆเดี๋ยวผมจะลองลากดูจริงๆใช้กริมทูธลากมันก็ได้อยู่สำหรับแมปนี้ไปไหนหมดวะอ
MP เราไม่ได้ใช้เลยจริงๆคือไม่รู้จะใช้ทำไมเว้นแต่ว่าเราจะลากกิมทูธอันนี้โซนิกโบสดเท่าไหร่วะเนี่ยก็ประมาณ 16,000-17,000ถ้าโซลิงนะอ้าวเพลิน AB จะหมดนี่หว่าพกพระพกเศษขึ้นมาแค่นั้นเอง2ตัวอันนี้เราลองไปไกลๆกันบ้างดีกว่าอ่ะมันไปไหนหมดถ้าล่ามันก็จะไวกว่าไวกว่าตีเองแน่นอนกินทูตก็ทีละ 2,000ทั้งเบิ้ลทั้งคีเลยนะเนี่ยมันมากถ้าไม่ติดเบิ้ลมันก็จะลุ้นคีแทนเราหาเยอะๆล่างมั่งทำไมมีแค่นี้วะแล้วดูมันไปไหนหมดวะน่ะคราวนี้เราล่ากันบ้างอ่ะลากน่าจะไวกว่าแต่ตีตัวเดียวก็ได้เหมือนกันก็เร็วเหมือนกันแต่เร็วยังไงก็เร็วไม่เท่าลากอยู่แล้วเพราะเราตีทีละหลายตัวสำหรับในกรณีลากเนี่ยก็กริมทูธดาเมจอยู่ที่ประมาณ 2,000 ก็ยัดเข้าไปสัก8-9 ทีมันก็เดียงละ
AB บดไม่ต้องการให้เข้มายุ่งผมก็ใช้ cocking เอาอันนี้น่าจะสายเดียวกันหรือเปล่าแต่อาจจะไม่ได้สายแหวนโจรเพราะเห็นดูเหมือนมันคลิกน้อยกว่าเราไม่มีแล้วก็ตีเอาก็ได้ทีละตัวถ้าเป็นแอดคอร์แล้วเดี๋ยวมันจะแรงกว่านี้อีกน่าจะเบิ้ลถึง 3,000 ได้ถ้าอาวุธดีๆหน่อยนะอันนี้ระวังดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วล่ะส่วนใหญ่ก็จะถ้าไม่ตีตัวเดียวก็จะลากกิมทูสำหรับแอสายนี้ของผมลักอยู่ที่1ก็ถ้าเกิดใครที่ลงลักประมาณสัก30อ่ะคลิปมันก็จะขึ้นไปสัก 90% ได้เลยเพราะฉะนั้นก็เท่าที่แนะนำนะก็คือถ้าเกิดสำหรับแอดธรรมดาเนี่ยจริงๆสเตตัสเรายังไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้เพราะยังไงเดี๋ยวพอเปลี่ยนเป็นแอดคอร์สแล้วก็เราก็รีสเตตัสกันอยู่ดีแต่สำหรับเดี๋ยวพอสายที่ผมเป็นแอดคอร์สแล้วเนี่ยผมจะไม่ลงเด็กเลยเดี๋ยวผมจะไปลงลักแทนก็คือจะเป็นสายที่เน้นตีเร็วเบิ้ลกับคลิโดยสมบูรณ์แต่จริงๆลากก็ได้นะเพียงแต่ว่าผมต้องลากดีๆหน่อยเพราะผมจะวิทย์หนึ่งอาจจะอินนี่ก็อาจจะเศษอาจจะลงแค่สัก10หรืออะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวพอเป็นแอดคอร์สสัก90เดี๋ยวเราคงจะได้เห็นกันแต่ว่ากว่าจะ99นี่ก็คงใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่พอสมควรเพราะต้องใช้ XP ประมาณเท่าที่ผมนับดูนะก็ประมาณสัก500ล้านได้ก็ถ้าโอ้มีโอลิก็ถ้าเคตัวละ10,000ก็ต้องตีไปเท่าไหร่วะน่ะ10,000แสนล้าน10ล้าน100ล้าน50,000ตัวก็นั่นแหละคงสักพักใหญ่ๆเลยกว่าจะเป็นแอดคอร์สได้ก็ตามนี้คลิปนี้ของผมไว้เท่านี้ครับสำหรับแอดก็ลงเป็นคลิปที่3และเดี๋ยวผมจะมีคลิปอื่นๆตามมาก็สามารถดูคลิปอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยครับสวัสดีครับ